สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และก็ชุมชนคนรักงานบอนไซทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอตอตะโกครับเป็นตะโกโคราชครับซึ่งคุณพ่อตาครับมอบให้มาอีกต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นท่านได้เลี้ยงดัดแบบไม้ดัดไทยครับก็คือดัดกิ่งเป็นช่อไว้นะฮะตามตำราไม้ดัดไทยนั่นแหละแต่ทีนี้ท่านก็ไม่ได้ดูแลนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในกระถางไม่น่าจะต่ำกว่า30ปีแล้วนะครับผมก็เลยมารับช่วงต่อก็นำมาเอ๊ะจะทำอย่างไรนะฮะไม้ดัดไทยก็เสียทรงไปหมดแล้วก็เลยจะมาทำเป็นบอนไซนะครับเอาตอเป็นตัวโชว์กันแล้วกันจุดเด่นของตะโกกลุ่มนี้ก็คือความได้อายุครับท่านนะฮะอายุด้วยอายุยาวนานนั่นเองนะฮะตะโกนั้นต่อดำตอนนี้จะมีหน้าไม้ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรครับระบบรากก็ดีทีเดียวแต่ด้วยความที่ปล่อยทิ้งไว้นะครับรากเขาก็ไม่โตนะฮะพอเขาตายลงเขาก็จะออกรากใหม่ในกระถางนั่นแหละครับผมก็เลยจะต้องมาตัดแต่งนะครับเอาตะโกต้นเล็กนะฮะตะโกนี้สามารถที่จะงอกจากรากของตัวเขาเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตะโกต้นเล็กนี้นะฮะมาชำก่อนนะครับเดี๋ยวเลื่อยยังไม่ได้เลยครับก็จะต้องใช้สิวนะครับผมจะใช้สิวค่อยๆกระเทาะออกนะครับเสียดายครับถึงจะเป็นต้นเล็กอยู่ก็สามารถที่จะนำมาเลี้ยงเป็นบอนไซตะโกเล็กได้นะครับคงจะสวยอีกลีลาหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมาดูนะครับหลังจากนั้นผมก็จะนำมาดูระบบรากครับมาแคะดินออกนะครับแล้วก็ตัดรากออกสังเกตว่ารากในกลุ่มนี้นะครับที่อยู่ก้นกระถางนั้นจะตายลงครับนะฮะเปื่อยยุ่ยเลยทีเดียวเขาก็จะมีระบบรากแก้วของเขางอกออกมาใหม่นะออกมาแทนเป็นระยะนะครับนี่ไม่น่าจะได้เปลี่ยนดินในกระถางเลยนะครับคงนานมาแล้วนั่นเองนะครับระบบรากจึงตายไปแล้วก็ออกใหม่มาเสริมเป็นเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมรอล้างออกก่อนนะครับล้างออกทั้งหมดแล้วก็จะผสมดินใหม่นะครับปลูกใหม่ผมทดต้นลงมาเลยครับรากเก่านะครับโผล่มาก็ตัดทิ้งเลยครับดูแล้วไม่น่าตายนะครับเพราะว่าระบบรากฝอยนะครับซึ่งอยู่รอบต้นนั้นก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็เลือกหน้าไม้นะฮะเลือกหน้าไม้แล้วก็ปลูกลงในกระถางปกติท่านปลูกในกระถางองค์มังกรครับกระถางมังกรมันก็จะเป็นปากออมฮะปากไม่กว้างเวลาที่เราจะเปลี่ยนดินก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะฮะจะเอาออกยากต้องใช้การล้างนะฮะใช้น้ำฉีดเอาผมก็เลยใช้มังกรนะครับเป็นกระถางมังกรแต่ว่าเป็นระบบปากกว้างนะครับเป็นกระถางเลี้ยงไปก่อนนะครับยังไม่ได้ลงกระถางจริงตะโกไทยนี้นะฮะเป็นที่นิยมนำมาสร้างงานไม้ดัดไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับใครไม่เลี้ยงตะโกเนี่ยถือว่าขาดโอกาสเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสแสวงหานะหรือกุดต่อนะครับเป็นอาชีพเลยนะครับต้องมีตะโกครับสีดำสนิทนะครับนี่คืองานเอกลักษณ์ของไม้ไทยนะครับเราก็มาประยุกต์ใช้กับเป็นงานบอนไซผมก็ทดต้นเลยครับทดในส่วนบนก็เก็บไว้ประมาณ30ซมนะครับกิ่งเหลือเท่านี้ก็เข้าลวดไว้นะรักษาไว้จะเลี้ยงต่อไปก็คงจะต้องให้เขาแตกยอดออกมาเองนะครับก็คงเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเขาออกมาตรงไหนก็จะเลี้ยงไว้ดูสัดส่วนก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับกว่าที่จะเป็นรูปเป็นร่างสำหรับตะโกกลุ่มนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ต่ออยู่นะครับก็จะทยอยเอาเข้ามาที่จะรีดิวนะครับเอามาเป็นการนำมาเลี้ยงมาดูแลนะฮะเขาเป็นลำดับต่อไป
นะครับเพราะเลี้ยงในกระถางนั้นก็ค่อนข้างที่จะจำกัดด้วยอาหารธาตุอาหารนะครับไว้โอกาสหน้านะครับถ้าเขาเจริญเติบโตดีอย่างไรจะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมเป็นโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกท่านครับ